ไทยใจดีมาคนไทยใจดีหรอมันมีคนไทยใครลูกผมมาเอาตังค์โจบัญชีก็ให้มาให้ผมอ่ะเอาคุณผู้ชมยังจำภาพชายหลังค่อมขอทานที่ชื่อลุงวีได้หรือไม่เขาคือชายหลังค่อมที่เวลาเดินจะเอาหัวทิ่มลงพื้นในลักษณะ90องศาโดยจะเดินขอทานอยู่บริเวณตลาดวัดศรีอมตะนครที่อำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีก่อนจะถูกตำรวจตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่ผม.จับกุมในข้อหาหลบหนีเข้าเมืองเพราะเป็นชาวกัมพูชาและเคยถูกผลักดันกลับประเทศพร้อมครอบครัวมาแล้วรวม4ครั้งเมื่อกลางปีที่แล้วนี่เองมีลูก3คนลูก3คนมีหนู3คนครับแล้วมี2มี2ลูกก็มีคนผมเนี่ย3คนครับครับล่าสุดครับผู้ชมครับในโลกโซเชียลครับก็ได้มีการแชร์คลิปจากผู้ใช้งาน TikTok รายหนึ่งครับซึ่งได้โพสต์คลิปหลังไปเจอลุงวีขอทานหลังครอบชาวกัมพูชาเมื่อวันที่21ตุลาคมที่ผ่านมาพร้อมกับระบุข้อความว่าเขากลับมาแล้วลุงวีขอทานเขมรขอทานหลังหักเป็นข่าวดังเมื่อปีที่แล้วรายได้เดือนเป็นแสนแต่รอบนี้ครับผู้ชมครับลุงวีไม่ได้เดินเอาหัวทิ่มลงแบบเมื่อครั้งที่แล้วแต่ใช้วิธีนั่งงอเข่าจนหัวติดกับเข่าแล้วค่อยๆเดินไปในท่านั่งไปเรื่อยๆพร้อมกับถือกระป๋องใส่เงินในมือและบางครั้งก็กลับมาเดินแบบเดิมแต่ก็ยังมีคนสงสารครับเอาเงินใส่กระป๋องไปให้โดยไม่รู้ว่าลุงวีเป็นใครอย่างไรก็ตามครับภายหลังจากโพสต์ดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ออกไปงานนี้ครับก็ทำเอาเราบรรดาชาวเน็ตต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายว่าแต่เป็นอย่างไรไปดูคอมเมนต์จากชาวเน็ตกันครับ